่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเล่าเรื่องพระแก้วมรกตตามประวัติศาสตร์เมื่ออ้างอิงตามพงศาวดารที่มีหลักฐานปรากฏข้อความตอนหนึ่งว่าพระแก้วมรกตได้มีการค้นพบในปีพุทธศักราช1977โดยมีการค้นพบพระแก้วมรกตซ่อนอยู่ภายในเจดีย์ที่วัดป่าเฮียหรือวัดป่าเฮียจังหวัดเชียงรายประเทศไทยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเจดีย์องค์นั้นได้ถูกฟ้าผ่าจนยอดหักลงและมีพระสงฆ์รูปหนึ่งพบพระพุทธรูปศิลาปิดทองซ่อนอยู่ภายในเจดีย์นั้นต่อมาพระสงฆ์รูปนั้นคิดว่านี่คือพระพุทธรูปศิลาทั่วไปจึงได้นำพระพุทธรูปศิลาองค์นั้นไปประดิษฐานเอาไว้อยู่ภายในพระวิหารตั้งอยู่เรียงรายคู่กับพระพุทธรูปองค์อื่นๆที่มีอยู่มากมายต่อมาปูนที่ฉาบอยู่บริเวณปลายพระนาสิกหรือปลายจมูกของพระพุทธรูปองค์นี้ซึ่งได้ถูกลงรักปิดทองทับเอาไว้อีกชั้นหนึ่งได้เกิดกระเทาะออกเมื่อเจ้าอาวาสสังเกตเห็นจึงได้กระเทาะปูนทั้งหมดที่ฉาบทับอยู่จึงปรากฏต่อทุกสายตาว่าแท้ที่จริงแล้วพระพุทธรูปศิลาปิดทององค์นี้ถูกแกะสลักจากหยกสีเขียวเพียงชิ้นเดียวทั้งองค์และปราศจากซึ่งริ้วรอยตำหนิใดๆทั้งสิ้นและในเวลาไม่ช้านานทั้งชาวเชียงรายและพุทธศาสนิกชนที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อได้ทราบข่าวเรื่องนี้แล้วจึงพากันมาสักการะบูชาพระพุทธรูปหยกเขียวองค์นี้อย่างล้นหลามโดยมีเรื่องเล่ากันว่าข่าวนี้ได้แพร่สะพัดไปจนถึงราชสำนักของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในเวลานั้นพระองค์จึงได้มีรับสั่งให้จัดขบวนช้างเพื่อเชิญพระพุทธรูปหยกเขียวองค์นี้ขึ้นมายังนครเชียงใหม่โดยในขณะที่ขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปหยกเขียวจะเดินทางมายังนครเชียงใหม่ต้องผ่านทางแยกที่จะไปสู่เมืองลำปางช้างที่อัญเชิญพระพุทธรูปหยกเขียวเกิดตื่นตระหนกขึ้นและวิ่งเตลิดไปทางที่จะไปสู่เมืองลำปางควานช้างจึงปลอบช้างจนสงบลงจากนั้นจึงบังคับให้ช้างเดินทางกลับไปยังทางแยกเพื่อที่จะเดินขบวนไปยังนครเชียงใหม่ต่อไปแต่ช้างนั้นก็เกิดอาการตื่นตระหนกขึ้นอีกครั้งและวิ่งเตลิดไปสู่เส้นทางที่จะไปสู่เมืองลำปางซึ่งในเวลานั้นผู้ที่รับผิดชอบขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปหยกเขียวและควานช้างจะเลือกใช้ช้างเชือกที่เชื่องกว่านี้เพื่อมาอัญเชิญพระพุทธรูปหยกเขียวไปสู่นครเชียงใหม่แต่ช้างเชือกใหม่ถึง3เชือกที่นำมาอัญเชิญพระพุทธรูปหยกเขียวกลับมีอาการเช่นเดียวกันนั้นอีกคือวิ่งออกนอกเส้นทางที่จะไปสู่นครเชียงใหม่พยายามที่จะมุ่งไปสู่นครลำปางอยู่เหมือนเดิมแล้วข่าวเรื่องนี้จึงแพร่สะพัดไปทั่วความทราบถึงเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในเวลานั้นพระองค์ทรงรู้สึกว่านี่คือเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่คุ้มครองพระพุทธรูปหยกเขียวไม่อยากให้อัญเชิญพระพุทธรูปหยกเขียวไปยังนครเชียงใหม่ดังนั้นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่จึงทรงอนุญาตให้อัญเชิญพระพุทธรูปหยกเขียวไปยังเมืองลำปางให้ประดิษฐานอยู่ณวัดแห่งหนึ่งซึ่งสร้างขึ้นจากเงินบริจาคของชาวลำปางในเวลานั้นพระพุทธรูปหยกเขียวประดิษฐานอยู่ที่เมืองลำปางเป็นเวลายาวนานกว่า32ปีและพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในราวปีพุทธศักราช2011เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ใหม่เรืองอำนาจขึ้นได้มีแผนจะอัญเชิญพระพุทธรูปหยกเขียวมาประดิษฐานณวัดเจดีย์หลวงที่เมืองเชียงใหม่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่รับสั่งให้สร้างปราสาทขึ้นภายในวัดนั้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหยกเขียวแต่เกิดเหตุฟ้าผ่าทำให้ยอดปราสาทเสียหายลงความคิดนี้จึงได้ถูกล้มเลิกไปในเวลาต่อมาจึงมีการอัญเชิญพระพุทธรูปหยกเขียวองค์นี้มาเก็บรักษาไว้ในตู้ที่วัดเจดีย์หลวงและในโอกาสพิเศษจึงจะนำพระพุทธรูปหยกเขียวออกมาให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้มีโอกาสสักการะบูชาเป็นครั้งคราวพระพุทธรูปหยกเขียวองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่นครเชียงใหม่เป็นเวลายาวนานกว่า84ปีและต่อมาเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในเวลานั้นได้ทรงยกพระธิดาคือนางยอดคำเพื่อให้เสกสมรสกับพระเจ้าโพธิสารเจ้าผู้ครองเมืองหลวงพระบางและนางยอดคำได้มีพระโอรสพระนามว่าพระชัยเชษฐ์จนต่อมาในปีพุทธศักราช2094เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้เสด็จสิ้นพระชนลงโดยพระองค์ไม่มีทายาทพระองค์อื่นที่จะสืบทอดพระราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์ดังนั้นขุนนางระดับสูงและคณะสงฆ์จึงได้เห็นพ้องต้องกันอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าให้ยกราชบัลลังก์ให้กับพระชัยเชษฐ์ซึ่งเป็นพระโอรสพระองค์โตของพระเจ้าโพธิสารเจ้าผู้ครองเมืองหลวงพระบางและนางยอดคำซึ่งเป็นพระธิดาของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และพระชัยเชษฐ์ยังเป็นพระราชนัดดา
ของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ที่สิ้นพระชนลงจากนั้นจึงได้อัญเชิญพระชัยเชษฐ์สถาปนาขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ที่พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชขณะที่พระองค์มีพระชนมายุได้เพียง15ชรรษาเท่านั้นและหลังจากขึ้นเป็นเจ้าผู้ปกครองนครเมืองเชียงใหม่แล้วพระเจ้าโพธิสารพระบิดาของพระชัยเชษฐาธิราชที่ประทับอยู่ที่เมืองหลวงพระบางก็เสด็จสวรรคตซึ่งพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในเวลานั้นในฐานะพระทายาทแห่งเมืองหลวงพระบางพระองค์เกรงว่าหากเสด็จไปร่วมงานพิธีพระศพของพระบิดาของพระองค์แล้วพระองค์อาจจะถูกกีดกันไม่ให้เสด็จกลับมายังนครเชียงใหม่ดังนั้นพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชจึงตัดสินพระทัยนำพระพุทธรูปหยกเขียวไปที่เมืองหลวงพระบางด้วยโดยพระองค์ทรงให้เหตุผลว่าเหล่าพระประยุรญาติของพระองค์จะได้มีโอกาสสักการะบูชาพระพุทธรูปหยกเขียวบ้างซึ่งนอกจากนี้ในพระราชพงศาวดารยังระบุว่าบรรดาขุนนางในเมืองเชียงใหม่ต่างพากันรู้สึกว่าพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชในฐานะเจ้าผู้ครองนครเมืองเชียงใหม่แต่กลับเสด็จไปประทับอยู่ที่ต่างบ้านต่างเมืองเป็นเวลานานอันถือว่าเกินสมควรแล้วและในเวลาต่อมาได้เกิดสงครามขึ้นเมื่อพม่าบุกเข้ายึดเมืองเชียงแสนซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเชียงใหม่และกองทัพพม่าของพระเจ้าบุเรงนองนั้นก็สามารถยึดที่มั่นเพื่อบุกเข้าโจมตีทางตอนใต้ของแม่น้ำโขงได้สำเร็จนั่นทำให้พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชทรงถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงซึ่งหลังจากที่พระชัยเชษฐาธิราชประทับอยู่ที่เมืองหลวงพระบางมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า12ปีพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชจึงทรงตัดสินพระทัยย้ายไปประทับที่เมืองหลวงเวียงจันทน์ในปีพุทธศักราช2103โดยที่พระองค์ได้อัญเชิญพระพุทธรูปหยกเขียวไปด้วยและนี่เองจึงกลายเป็นสาเหตุทำให้พระพุทธรูปหยกเขียวหรือพระแก้วมรกตนั้นได้ถูกนำไปประดิษฐานไว้ที่เมืองหลวงเวียงจันทน์เป็นระยะเวลายาวนานกว่า215ปีและต่อมาในปีพุทธศักราช2321ในช่วงของกรุงธนบุรีเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกผู้ถวายงานรับใช้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยที่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกผู้นี้ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1และเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกผู้นี้คือผู้ชนะศึกและยึดเอาเมืองเวียงจันทน์มาเป็นของกรุงธนบุรีได้สำเร็จและเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกผู้นี้ได้เป็นผู้อัญเชิญพระพุทธรูปหยกเขียวจากเวียงจันทน์กลับเข้ามาสู่กรุงธนบุรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐานไว้อยู่ใกล้กับวัดอรุณราชวรารามพระแก้วมรกตนี้ประดิษฐานอยู่ที่กรุงธนบุรีจวบจนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จสวรรคตลงและในเวลาต่อมาเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจึงได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และพระองค์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระราชธานีข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งกรุงธนบุรีเดิมมายังที่ตั้งจุดปัจจุบันของพระบรมราชวังและสุดท้ายนี้พระพุทธรูปหยกเขียวก็ได้รับการอัญเชิญให้ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งกรุงธนบุรีมาสู่ฝั่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยมีการจัดพิธีอัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่และมีการจัดสมโภชถึง3วัน3คืนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ